ครับสวัสดีครับวันนี้เชฟยอดจะมีเมนูอะไรมาฝากครับวันนี้จะผัดหน่อไม้ดองหมูสับครับมาผัดหน่อไม้ดองหมูสับเครื่องปรุงประกอบไปด้วยมีหน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองแล้วก็หมูสับหมูสับนี่พริกแกงครับพริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็มีกระเพราครับกระเพราเอากระเพราใส่ด้วยใบมะกรูดไม่ได้ตรงนี้ความจริงต้องมีใบมะกรูดด้วยแล้วก็ครับแล้วก็พริกลูกโดดพริกลูกโดดมาดูครับอ้าวเนี่ยอาชีพทำอะไรเนี่ยเหมือนพ่อเหมือนพ่อเลยโอเคพ่อนี่คืออะไรพ่อพ่อนี่คืออะไรพ่ออันดับแรกใส่อะไรก่อนเราจะผัดพริกแกงก่อนครับเอาผัดเครื่องแกงก่อนครับพริกแกงก่อนนะฮะพ่อพ่ออันนี้คืออะไรพ่ออันนี้คืออะไรพ่อหน่อไม้หน่อไม้อันนี้คืออะไรพ่อหน่อไม้อันนี้หน่อไม้อันนี้หน่อไม้ครับว้าวร้อยมากเลยแบบนี้วันนี้เชฟยอดกันทัศน์นะฮะเชฟยอดกันทัศน์เจ้าเดิมมีคนเดียวในประเทศไทยดูแค่เปิดนี่นะครับเปิดพริกแกงมานี่ก็สั่นแล้วไฟต้องแรงไหมเชฟยอดก็แรกๆก็แรงพริกแกงที่ใส่ขนาดนี้เลยครับผมถือมากี่บาทเลยกับผมเนี่ยกบนี้12บาทครับ12บาทนี่ใส่หมดเลยหมดเลยครับเป็นเครื่องแกงเผ็ดเองแล้วอาจจะเป็นผมใส่ที่วันที่โอ้ได้กลิ่นคุ้มนะถ้าว่าโทรทัศน์มีกลิ่นเนี่ยถ้าว่ายูทูบมีกลิ่นเนี่ยคงจะได้กลิ่นเลยนะครับมาไฟแรงเกินไปแล้วเชฟยอดไฟลงสักพันหนึ่งนะลงอีกครับลงอีกลงอีกตามด้วยลูกโดดไปเลยครับจะได้ดิบเดินกระเด็นครับกระเด็นตามเลยหมูสับครับอันนี้พอแล้วคือเดี๋ยวเคี่ยวได้ไหมไม่ได้ขนาดไหนเนี่ยทอดนะคั่วไม่ได้ขนาดไหนทำไม่ได้ขนาดไหนกินพริกฉุนนะครับพอดีให้มันกินพริกฉุนพอดีครับก็เอาหมูไปลวนนะครับหมูลงไปหมูลงไปลวนเลยลวนให้สุกเลยไหมครับลวนให้สุกให้พอติ๊กติ๊งให้เขาเรียกอะไรนะให้หมูปิ้งเท่าไหร่ให้หมูปิ้งเลยครับให้หมูสุกนะครับให้หมูสุกไปเลยวันนี้จะมีสูตรแฮนด์วิสกี้ครับนี่ครับไข่เบียร์เพื่อความเอาแอลกอฮอล์ต้องใส่อะไรลงไปใส่เบียร์นิดหน่อยครับเอาใส่ลงไปนิดหน่อยครับโอ้โหนี่อันนี้ใส่เบียร์เข้าลงไปอันนี้เป็นสูตรของเชฟยอดครับคนกินเมาไหมเนี่ยปกติเขาใช่แอลกอฮอล์มันจะระเหยได้เหมือนกันแต่เพิ่มความหอมใส่เข้าไปเยอะไหมไม่เยอะประมาณ1เป๊กอันหนึ่งเป๊กนะหนึ่งเป๊กหนึ่งเป๊กประมาณหนึ่งเป๊กเหรอพ่อหนึ่งเป๊กเริ่มไฟเริ่มเริ่มเริ่มเร่งไฟได้มันไม่กระเด็นกระดอนละแนะนำให้ใช้หมูสับครับถ้าหมูบดมันจะเล็กเกินต้องใช้หมูสับเป็นออกไม่ต้องละเอียดมากหมูนี่ก็ซื้อมา45บาทได้กี่พริกขีดหมูถึง3ขีดครับหมู3ขีดนะครับครับสูตรของเชฟยอดนะมีน้ำมันมีเครื่องแกง1กระปุกแล้วก็หมู3ขีด45บาทต่อไปครับ
เดี๋ยวน้ำที่ไหนเอาใส่น้ำเข้าไปน้ำไหนพี่ชัยป่ะไม่รู้พี่ชัยไปไหนไปตรงโน้นป่ะค่ะไปไหนไปเร็วป่ะไม่เห็นเลยพี่ชัยอ่ะจากนั้นใส่อะไรอีกครับเนี่ยผงนัวผงนัวมีสองแบบมีสองแบบมีสองผงเลยคือผงรสดีกับผงรสดีรสร้ายรสดีอันนี้ใส่ผงนัวเข้าไปอีกเราใส่รสดีรสร้ายเราไม่เอาครับโอ้ใส่เข้าไปใส่เยอะอร่อยเยอะใส่มากอร่อยมากนี่ขาดไม่ได้เลยครับอันนี้คือน้ำมันหอยน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยต้องใส่น้ำมันหอยด้วยโอ้โหเข้มข้นหน่อยเพื่อความเข้มข้นเร่งไฟหน่อยเร่งไฟหน่อยพนักงานเราใส่ไปเลยครับหมดขวดเลยครับใส่นิดนึงนะฮะที่มันหมดขวดเพราะว่ามันจะหมดอยู่แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปใส่หมดขวดน้ำตาลใส่ด้วยเหรอใส่ครับใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยนะให้มันมีรสหวานรสอะไรเติมเข้าไปครับกลิ่นเริ่มมาแล้วครับเริ่มมีกลิ่นมาเริ่มน่ากินถ้าดีต้องแนะนำให้ใช้เตาถ่านเตาถ่านมาจุดบนบันไม่ได้ครับกินในกระท่อมได้แต่ก็ต้องระวังนะกระท่อมถ้าอยู่ในกระท่อมมันไหม้ทั้งกระท่อมเลยไปทั้งกระท่อมเลยคือเป็นการเสียเวลาล้างด้วยนะเดี๋ยวสักแป๊บครับรอให้มันแห้งสักหน่อยต้องให้แห้งด้วยแห้งสักหน่อยดีรอดีแล้วหน่อไม้ดอกไม้นี่รอโอ้ยแต่ตอนมันแห้งแล้วก็เดี๋ยวสักพักนะครับหน่อไม้นี่ซื้อมา25 บาทนะประมาณกี่กิโลกรัมหน่อไม้เนี่ยหน่อไม้นี่ประมาณสักเกือบ3 กิโลกรัมนะหน่อไม้ดองนะครับใบกะเพราก็เอาเป็นกันเลยครับคนชอบกินกะเพราเป็นกะเพราที่เป็นยาด้วยครับผมชิมรสเท่าไหร่เลยต้องชิมไปก่อนคิดก่อนว่าต้องเติมอะไรไหมนี่คือได้หรือยังเราต้องเพิ่มขึ้นมาละเพิ่มรสดีเข้าไปหน่อยกลิ่นมาแบบพริกพริกยอดนำเลยครับเครื่องแกงกลิ่นพริกนำมาเลยนะทำหมดเลยนะครับเราเบิกน้ำปลาใหม่ปลายังไม่ถึงน้ำปลาครับครับอะไรเนี่ยพริกไทยครับพริกไทยต้องใส่พริกไทยโอใส่เกือบทุกอย่างเลยครับเชฟยอดใส่ทุกอย่างมีอะไรใส่นั่นของแรงเข้าสวยร้อนๆครับตอนนี้ก็เริ่มจะได้ที่ครับเราใส่หน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองเข้าไปหน่อไม้ดองเข้าเอาเรื่องนะครับน่าจะได้หลายมื้อแล้วครับ
อันนี้ไทยด้วยไทยด้วยแต่เนี้ยเราไม่กินมื้อเดียวเลยนะอืมถ้ากินไม่หมดเราก็เรียกเพื่อนบ้านมากินบางครั้งเพื่อนบ้านเอาไปเพื่อนเอาไปเพื่อนบ้านกินกินดูด้วยว่าเพื่อนว่าเพื่อนจะกินได้ไหมคือถ้าเพื่อนกินไม่ได้นี่แสดงว่าไม่ผ่านไม่ผ่านนะต้องหัดไว้นานขนาดไหนก็หน่อไม้จะสุกแล้วก็ใส่ใบกระเพราทานหน่อไม้สุกใส่ใบกระเพรานะครับเป็นหน่อไม้สุกไม่ยากครับเพราะเป็นหน่อไม้ข้าวต้มมันล้างกันเรามาล้างน้ำใหม่ครั้งหนึ่งเราจะชิมอีกรอบครับเพราะว่าเราใส่หน่อไม้ไปมันจะรสชาติรสชาติก็จะเปลี่ยนไปโอเคครับกินเลยนุ่มเลยอันนี้อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ขาดไม่ได้เพราะเราเชฟยอดกระด้างกันโอ้โหเดี๋ยวจะมีโอกาสเดี๋ยวจะไปทำในสวนนะทำแบบลุกทุ่งด้วยอันนี้ทั้งแบบตัวแบบในเมืองและตัวแบบในสวนตัวในสวนครับโอ้ยเยี่ยมมากอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นหมูนะครับดึงปลาจนอิ่มนะกินปลาเยอะตอนนี้ใส่อะไรต่อไปใบกะเพราเราไปใบกะเพราดีเยอะไปเลยครับหอมดูว่าเยอะแต่ไม่เยอะนะใบกะเพราเดี๋ยวนั่นใบกะเพราใส่เข้าไปเพื่อให้มันหอมนี่ไงทั้งหอมทั้งเผ็ดร้อนนะเพิ่มความเผ็ดร้อนเพิ่มความหอมครับก็เป็นตัวยาโอเคครับอันนี้ได้ที่นะขนาดนี้เดี๋ยวเราเพิ่มน้ำมันหอยนิดนึงหลังจากชิมหน่อไม้ดองไปแล้วใส่น้ำมันหอยเข้าไปด้วยเป็นความเข้มข้นมันมีสีสันเนี่ยมีสีมีสันมีสีมีสันน้ำมันหอยก็ตกประมาณกระทะนี้เท่าไหร่กระทะนี้รวมแล้วหมู45หน่อไม้25เป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเออ45ครับ25เป็น70บาท70เครื่องปรุงอีกนิดหน่อยเรียกว่ากระทะนี้ประมาณ100บาทครับ100บาทนะกระทะนี้เออครับเอาไปถ้าเอาไปขายเนี่ยขายประมาณน่าจะประมาณสัก4ถุง4ถุงถ้าไปซื้อ2 4ถุงนี่ก็ถุง50บาท50ถุง50ก็ประมาณ100 100ประมาณ 50% เลยใช่ 100 ถุงต่อต้นครับครับเดี๋ยวพ่อไปดูเดี๋ยวพ่อไปดูกำไรยังอยากได้เป็นกำไรชีวิตเลยครับเป็นกำไรที่ประสบการณ์โอเคชิมได้ยังชิมได้ยังมาชิมหน่อยเอาไปรับสิเอาขอหน่อยช้อนครับเอาเนี่ยใส่ใส่จานเลยนะครับไม่ใส่นิดเดียวนิดเดียวตักไปนิดเดียวแล้วก็ขอช้อนหน่อยอันนี้สุกแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วขั้นตอนเสร็จขั้นตอนแล้วเสร็จขั้นตอนเช็คยอดชูเลยอันนี้คือเมนูอะไรเนี่ยครับพริกแกงหน่อไม้ดองครับผัดพริกแกงหน่อไม้ดองใส่พริกเลยฮะผัดพริกแกงหน่อไม้ดองที่จะกินแล้วบายเช็คยอดกินครับครั
ผู้ชมครับผัดพริกแกงหน่อไม้ดองโดยเชฟยอดนะครับเพื่อที่ดูไม่ใหญ่หรอพ่ออืมก็นี่กระดาษทองเกี่ยวยอดนะเป็นทั้งกับแก้มเป็นทั้งกับข้าวก็ได้กับแป้งก็ได้รสชาติดีฮะรสชาติดีสุดยอดของความอร่อยไปเยี่ยมยอดนะครับพบกันคลิปหน้านะครับเอาเยี่ยมยอดครับพบคลิปหน้านะครับตามจนเนื้อครับ